สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังฮอตแตวแตกแหกสัพป,ประโยชน์ที่ผมเพิ่งไปดูมานะครับเพราะว่าเรื่องนี้นี่ไออันที่จริงผมไม่เคยคิดไม่เคยดูฮอตแตวแตกในโรงมาก่อนเลยนะครับในชีวิตนี้แต่ว่าเพิ่งจะเข้าไปดูครั้งแรกตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะเลือกกันระหว่าง Spy Family หรือจะดูฮอแตวแตกก็ถามไปกับน้องถามน้องน้องก็บอกว่า เสียงทายหัวก้อยไหมถ้าหัวก็ไปหอแต๋วแตกถ้าก้อยก็ไปดูสปยปรากฏว่ามันออกหัวนะครับเราก็เลยต้องเข้าไปดูหอแต๋วแตกกันซึ่งพอมาดูหอแต๋วแตกนี่โอ้โหเปิดมาฉากแรกจะบอกว่ายัางไงดีอะเอาเป็นว่าเรื่องราทั้งหมดในหอแตว๋วแต่คนดูเยอะนะหอแต๋วแตกดีประมาณโอ้โหเกือบสี่สิบกว่าคนได้อะผมสีม่สิบห้าสิบคนนะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับไม่แย่และโลมันมีสองฝ่าด้วยผมไปดูที่อะไรอะเมเจอร์ซินิเพกลังสิต์นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะให้น้องพูดคําอธิบายก่อนว่า <c oughs> คิดเห็นยังไงไอป้อมมาดิแกคิดเห็นยังไงขอแต๋วแตกเออเออทาาผมนี่คิดดีแล้วเหรอครับเออเน่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 สักไหนไหนไหนอะไรเผาได้เต็มที่คือแบบหนังเรื่องนี้อ่ะม,ม,มัน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 มีเส้นเรื่องอยู่นะเออมันไม่ใช่แค่จะเอามุกมุกมายำยำรวมๆๆๆกันเฉยใช่ใช่ <c oughs> ถ้าเป็นภาคก่อนๆนี้คือ,อยำม,มุกเฉยเฉยอ่ะแล้วไงต่อเออแต่แบบ คือมันขึ้นชื่อว่าหนังตลกนะแต่ผมกคบอกหน่อยคือผมไม่รู้ผมควรจะตลกไหนอ่ะผม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 คำอยู่นะแต่คำเพราะว่ามัน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 ไม่ค่อยตลกแบบที่คิดเอาไว้ก็คือแค่ยิ้มยิ้มแต่ไม่ถึงขั้นหาว่างั้นแต่แต่มันมีฉากหนึ่งนะที่ผมชอบอยู่แล้วมันมันมันสะใจผมดีอ่าเออแต่เดี๋ยวพูดๆเลยอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงกับหตวแตกภาพรวมเนื้อเรื่องมุกตลกแล้วก็อ่าอะไรอื่น เนื้อเรื่องให้ให้ให้าเต็มสิบมุกตลกให้ก็ให้ก็ให้ให้าปะะจริงๆอยากจะให้สี่เลยสัสี่ด้ดวยรวมคะแนนมันก็เท่าไหร่วะสี่จุดห้าอย่างนี้เอ่ะวนก็อ่ะนายพอมาเป็นหอแตวแต่นะครับก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้เนื้อเรื่องนี่ คร่าวๆเท่า,าที่ผมรู้อันที่จริงมันก็ง่ายๆมันไม่ได้มีอะไรก็คือว่าเนื้อเรื่องหัวแตะนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับว่ามันจะมีผีมันต้องการได้ร่างปรากฏว่ามันนันไปเอาร่างของไอ้ลูกลูกชายของอ่ะมันเป็นลูกชายใช่ไหมอ่าลูกชายลูกชายของเหล่าตัวเอกตัวเอกเอก็เลยต้องลงทุนไปปราบผีนะครับเพื่อไม่ให้มันมาเอาร่างลูกชายครับเพราะว่าลูกชายโดนทําของใส่ซึ่ง ผีนี่มันอยู่ในหมู่บ้านสับปะย์และหมู่บ้านสับปะยชนี่มันมีตำนานเรื่องผีที่ไม่มีคนกล้าเล่าก็คือเรื่องนี้ครับมันจะแบ่งออกเป็นอยู่สองคดีสองคดีที่มันจะเป็นเรื่องราวของสับปะยดกับทีหยดมันรวมกันก็คือว่าสับปะยดไอ้สับปเรือที่เราได้ดูกันมันจะเป็นอีกคดีหนึ่งแล้วพอในทีหยดนี่มันก็จะเป็นอีกคดีหนึ่งเท่ากับว่ารวมกันมันจะเป็นมันจะมีผีอยู่สองตัวมันจะเป็นอยู่สองคดีนะครับซึ่ง ไอสองคดีนี้นะมันจะเล่นอยู่แค่เอาจริงๆนะครับมันจะเล่นถึงมันจะบอกว่ามันจะเล่นอยู่แค่สองคดีมันมีอยู่สองคดีแต่ผมบอกเลยเลยว่ามันเล่นอยู่แค่ตัวเดียวตัวเดียวจริงๆเออที่มันแบบมันเด่นชิบหายเลยเนาะอ้วนเออ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 ใช่ใช่ใช่ก็คือว่าถึงมันจะบอกว่ามันจะมีอยู่สองคดีก็คือคดีของนายจักอิงมาจากสับประยดใช่ไหมไอสับปะเลยกับที่หยดอ่ะแต่ว่าตัวที่มันเด่นๆมันมีอยู่แค่ตัวเดียวจริงๆครับไอผีนี่แล้วมันก็แบบ คุณไปดูหอแตวแต่คุณยังคุณไม่ควรหาความเมคเซนจากหนังเรื่องนี้ผมจะบอกไว้ก่อนนะมันไม่เมคเซนเลยแม้แต่นิดเดียวออะผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งก็คือว่าอะไรนะไ่ปุ๊บไอพวพ้พระเอกตัวเอกไปถึงตอนกลางคืนอไปถึงตอนกลางคืนเสร็จปุ๊บมาสลบตื่นมาเช้าอ่าสลบตื่นไปโดนอะไรก็ไม่รู้อะทําให้สลบตื่นมาเช้าเช้าไม่ว่าตื่นมาเช้าเสร็จปุ๊บมันฉากมันก็จะตัดเลย เลยนะก็คือมันตื่นเช้าปุ๊บมันไม่ได้ทาอะไรเลยมันไปมันแค่แค่บอกว่ามันไปหาแวบทักอยู่กับคนนู้นคนนี้แล้วมันก็นอนแล้วมันก็นอนแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็ถึงตอนหนึ่งมันก็โดนผีหลอกออแล้วก็ตื่นเช้ามาคุยคุยกันอยู่สองสามประโยคแล้วก็ตัดไปตอนกลางคืนเลยเออแล้วมันก็อะไรนะโดนผีหลอกอีกสไตล์ไปอย่างนี้ครับก็คือแบบช่วงเช้านี่ช่วงแรกๆมึงไม่หายไปเลยหายสาบศูนย์ ก็คือตื่นเช้ามาคุยกันอ๋อ oh, วันนี้กินอะไรดีครับอ๋อ oh, วันนี้เหมนจะไปนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บตัดมาตอนกลคืนเลยตอนเช้าคุณจะไม่รู้เลยว่ามันทําอะไรกันคือ,อย่างม,มันมาสืบทําไมมันไม่สืบอ, <laughs> อย่างคาดีของอะไรชื่อชื่ออะไรแล้วแพนเค้กหรือแพนด้าเออแพนด้า uh. ซึ่งที่แบบมันตื่นปุ๊บตื่นเช้ามาเจอคนในหมู่บ้านบอกให้นอนต่อมันก็นอนจนมันก็นอนต่อยันยันตอนกลาง ยันยันอีกวันหนึ่งมันก็ตื่นมาอีกแล้วก็นอนแล้วก็พูดต่อนี่นะก็คือมึงไม่ทําอะไรเลยว่ากันได้กี้ใช่มันไม่ทําอะไรเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับหอแ๋วแตกคุณไม่ต้องไปหาความอะไรกับมันแต่สาหรับผมผมดูแล้วมันรู้สึกช่วงแรกๆสำหรับผมเนี่ยผมผมคิดแล้วอุ้ยช่วงแรกๆนี่มันหนังมันตื่นเต้นนะดูแล้วมันตื่นเต้นจริงๆริงมันชวนให้เป็นปริศนามันชวนให้ลึกลับแต่พอเจอฉาก เช้าเย็นเข้าไปก็งงมึนแตวแต่มึนเลยกูแล้วมันยังจะมีฉากหนึ่งใช่ไหมไอ้ปอมที่มันตามันมันติดตามมากพวกทัพต้องไปหาดูกันเอาเองสักทันอยาหาว่ามันคืออะไรเออมันติดตามมันจะเป็นเกี่ยวกับว่ามันมีคนอาบน้าอาเธอแถวน้ำตกจบแค่นี้อ่ะอ่มันจะบอกแค่นี้ไอ้นี่มันไม่รู้ว่ามันติดติดตากูล้เกินอ่ะไม่รู้มันจะใส่มาทําไมอ่ะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ฉากที่เป็นตำนานในช่วง หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาสุขุมวิทซอยสิบเอ็ดมีครับมีเลยเรื่องนี้มีซึ่งคุณไม่ต้องถามว่ามันอ่าจะเป็นสุขุมวิทซอยสิบเอ็ดได้ไงมันไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องใดๆทั้งสิ้นอ่าบอกแค่นี้มันอาจเคถ้าคุณคาดหวังเฮ้ยมันจะเกิดไปสุขุมวิทซอยสิบเอ็ดมันไม่เกี่ยวครับเหมือนกับว่ามันเป็นฉากแบบอ่าใส่มาเฉยๆเอาเอาเอ,เอถ้าตามนั่นพกไปก็คือ,อมันเป็นฉากเอ็นเคดิตแต่ไออันนี้มันเอามาใส่ก่อนเคดิตอีกอ่ะ e. ก็ตามนั้นนะครับสำหรับทางพอแต้วแตกแห่งสรรพยศแกให้เท่าไหร่นะห้าสี่เออผมผมให้สักสี่แล้วกันสี่อ่าสี่เต็มสิบอ่าโอ้โหสี่เต็มสิบเลยนะพอแต้าแตกแห่งสรรพยศซึ่งสำหรับผมไม่รู้เป็นอะไรเดีอเสือดันอันนี้จริงช่วงแรกมันชอบนะแต่ว่าช่วงหลังหลนี่มันมันยังไงก็ไม่รู้ช่วงแรกนี่ว้าวเลยนะอยพอเต้าแตกมันมันจะยกระดับกลายเป็นหนัง อันนั้นเหรอวะริงจริงเ<ต>หรอวะเดี๋ยวดนะเดี๋ยวดนะคาดหวังอย่างนั้นจริงจริงเหรอคาดหวังสารภาพว่าคาดหวังแล้วมันพอพอเจอเขาจริงเออการเลือดไปต้นปเด็บหือหืมก้มหน้าเลยโดยเฉพาะไอ้ฉา,ากเช้าเย็นไม่ต้องหาเหตุผลใดๆกับมันทั้งสิ้นนะครับซึ่งไอ้เหตุผลเหตุผลนะหอแตกก็คือแบบถ้าเกิดใครเคยดูหนังตลกอ่ะไอ้ตอนหอแต่มันไม่ใช่หนังตลกนะมันเป็นหนังล้อเลียนอิงประวัติศาสตร์ หนังรอเรียนอิงประวัติศาสตร์ถ้าเกิดใครเคยดูแบบพวกหนังตลกแบบพวกอะไรพวกนี้หนังตลกดิคุณก็จะจะรู้ว่าหนังตลกมันจะอ่าจริงจังซีเรียสในช่วงท้ายๆใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่ต้องไปหาเหตุผลกับพอแตวแตกซึ่งไอเอ็ดมันมันก็จะมีบางเรื่องที่มันยังไม่เฉลยนะครับในเรื่องนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นไอพวกแก๊งที่หยด มันมันกลายเป็นผีได้ยังไงหรือมันเป็นผีอยู่แล้วอันนี้ก็งงอยู่นิดหนึ่งส่วนแต่แต่ไอแต่ว่าผีจากสับเปลเรเนี่ยอันนี้พอรู้เพราะเพราะน่าเพราะในเรื่องมันก็บอกนะครับอันนี้จริงมันมันเศร้านะเนื้อเรื่องของมันมันเศร้าแต่ว่ามันมันในเรื่องมันมันมันไม่ทําให้เราเศร้าเออเอออ่ะมีอะไรจะพูดต่อไหมเพืนแบบว่าจะพูดจะพูดยังไงเออพูดถึงฉากไครแม็กซ์เรื่องแล้วกันอ่ะอ่ะฉากไครแม็กซ์ของเรื่องปึ๊บ อ่าฉากคลแม็กของเรื่องนะครับหอแตาแตกคุณไม่ต้องคิดอะไรกับมันก็คือว่าปัญหามันแก้ได้ใครเคยดูที่หยดมาก็น่าจะรู้แล้วว่ามันแก้กันยังไงหอเตาแตกมันก็เลยจัดหนักจัดเต็มโดยการใช้กระสุนปลั๊กขิกนะครับ <c oughs> <c oughs> ปิดเกมได้ทุกอย่างโดยที่คุณไม่ต้องตามสืบใดๆทั้งสิน้น,นอันนี้อันนี้อันนี้สปอยหรือเปล่าอันนี้สปอยหรือเปล่าไม่ไม่ถือว่าเป็นการสปอย ม,มันก็น่าจะมีอยู่แล้วในฉากล้อเลียนเขาแล้วก็จะรู้แล้วตัวละครในตำนานนะครับที่อ่าแกกลับมาบวชแล้ว <c oughs> แกก็จะมาโหในเรื่องนี้ด้วย <c oughs> ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นาหากใครคาดหวังดูบุคคลท่านนั้นก็นะคุณก็จะได้เห็นเขานะครับ <c oughs> อะไรต่อเสริจไม่อ้วนหนังเรื่องนี้มีข้อคิดด้วยนะครับก็คือเราอย่าใช้ควรุนแรงครับ <c oughs> เออ ใช่หนังก็คือว่าตอนเปิดเรื่องนี่มันจะเขียนว่าอะไรนะภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากอิไม่ได้สร้างเป็นแค่หนังแต่งไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นและตอนท้ายนี่มันจะเป็นอ่ข้อคิดบอกว่า,วาเรื่องนี้ไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่ว่าใช่ครับในในหนังมันยังเออมันสปอร์ไหมเอาเป็นว่ามันมันมีฉากพระอสุโคสิกรรมครับมันโผล่ในหนังผีไทยเกือบทุกเรื่องอยู่แล้วมั้งใช่ฉากไม่ใช่ความรุนแรงแต่แต่ว่า ว่าสนับสนุนแม่จ้ความดูแลนะออแต่มันมีตัวอย่างให้ดูมันมีตัวอย่างให้ดูไม่ใช่ความดูแลแต่มันมีตัวอย่างให้ดูนะครับตลอดพอแตวแตกอ่ะ้อแต่ก็ดูได้เออแต่ว่าถ้าเก็บเทียบกับภาคที่แล้วไอแ้แหกโควิดเนี่ยผมว่าภาคนี้เนี่ยมันดูดีมีระดับขึ้นมาเลยจะว่าอย่างนั้นก็ได้อ่ะหากใครจะไม่ดูนะผมไม่ถึงขนาดสนับสนุนไม่ให้ไปดูนะ หนังเรื่องเดียวที่ผมดูมาแล้วแล้วผมไม่สนับสนุนให้คุณไปดูคือไอ้บึงการเดอะเลกแต่เรื่องนี้สนับสนุนอยู่นะครับพอแตแตกอ่ะสำหรับวันนี้เพื่อใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสำหรับผมให้เท่ากานะับมันอ่ะห้าเต็มสิครับสวัสดีครับ